นี่ครับสภาพตอนนี้ไอ้ต้มไปเลยนะทอนตอนนี้ทอนเสียงดังขึ้นเขาแล้วเกิดเมื่อไหร่รถสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับไอ้มัดเด่นทงหน้านะครับก็เลยถือโอกาสนะครับไอ้เมื่อวานนี่ไปออกรถมากนะครับก็เลยมาถีบไอ้ซื้อรถคันใหม่ให้แม่นะครับถามเพิ่นก็เลยว่าบ่ต้องซื้อดอกเปลืองเพิ่นว่าเอาคันเก่าไปซ่อมให้แม่ถ้าเพิ่นว่าเนื่องจากผู้เฒ่าเนาะครับเพิ่นขี่รถไอ้เพิ่นขับรถแล้วโอ้คันนี้โดนแห้งนะครับคันนี้มันขับรถมานี่ประมาณคันเกือบจักปีแล้วแม่ตัวนี้บ่ถึงดอกเว้าคืออะไรจักปีแล้วตั้งแต่ผมแม่นเว้ยโดนแห้งแห้งหน่อยอยู่ใส่แก่แก่บ่บ่อยตั้งแต่จาโบโอ้ย10 กว่าปีอีหลีจาโบมาบรรจุใหม่ๆนะครับตั้งแต่จาโบไอ้มาบรรจุใหม่ๆท่านนี่มันมีประวัตินะครับเพิ่นว่าจาโบมาเดี๋ยวสิออกรถให้ว่าซั่นออกอยู่เจอแม่ผู้ใส่เฮ้ยออกแค่พันนะตอนนั้นออกบ่กี่พันดอกมันไปดาวให้แม่ตอนนี้แม่ผมก็เลยตอนตะกี้มันตะกี้สมัยตะกี้บ่มีโอนนะครับมันต้องไปจ่ายดอกต้องขับรถไปเพิ่นก็เลยว่าแม่ผมก็เลยมันยากเพิ่นก็เลยไปซื้อสดเองเลยเพิ่นก็เลยเอาเงินที่เหลือนั่นตัวที่มันต้องไปผ่อนนะครับเพิ่นก็เลยไปซื้อสดเลยก็เอาไปมาก็คือจาโบหรือไอ้ท่ายผมผู้ใหญ่ก็บ่ได้ซื้อดอกแค่ดาวให้สรุปแล้วแม่ผมเราก็ซื้อเองคือเก่านะครับคันนี้มันเก่าแล้วบัดซั่นเดี๋ยวสิพามามึงไอ้คันนี้ก็ไอ้สาเหตุที่แม่ผมบ่ไอ้นั่นนะครับสาเหตุที่แม่ผมแกบ่อยากให้ซื้อใหม่มันเปลืองนึงย่านเปลืองเงินลูกเพิ่นเอาเงินไปเฮ็ดแนวอื่นดีกว่าแต่ซื้อรถคันใหม่มันก็สิอยู่ประมาณคันมัน12,000ก็สิ20,000นะครับแล้วมันซื้อใหม่ก็สิ50,000นะครับถ้ามันเอาเงินตัวนั้นมาซ่อมคันนี้ถ้ามันเอาเงินมาซ่อมมันสิได้2คันครับเป็นว่ามันสิได้คันนี้แล้วก็ได้คันนั้นนํานะครับนี่อีกคันนึงพ่อผมก็นั่งให้สิรถคันนั้นของพ่อผมรถคันนี้ของแม่ผมเพิ่นสิขับไปขายข้าวโพดนี่ได้เงินโอ้ยเกือบล้านแล้วล่ะเพิ่นไปขายข้าวโพดตั้งแต่10ปีมานี่บ่มันสิล้านนึงพุ่นล่ะครับผมว่ามันสูสีนะครับถ้ามันเราขับรถคันนี้ไปขายกับโพดนี่ทรงผมจะเลี่ยนจบทรงเอื่อยจะเลี่ยนจบนะครับนี่คันนี้บ่แม่นนะครับคันนี้ของอ้ายซ้ายผู้ใหญ่มันผ้ามันตัวนี้มันสิพังก็เลยเพิ่นก็เลยอ้ายผมไปเฮ็ดงานครับไอ้ในกรุงเทพก็เลยเอาตัวนี้มาขี่ก็เลยสิไปซ่อมถ้าแม่นเอาเงินไปซื้อใหม่มันจะได้คันเดียวคันนี้ก็สิเป็นของเก่าไปแต่ว่าถ้าเอาเงินตัวนั้นมาซ่อมมันจะได้2คันรถมันมีประวัติผู้เฒ่าเพิ่นไอ้ผูกพันนะครับผูกพันกับรถนี่ผูกพันกับรถเพราะว่ารถคันนี้เพิ่นเคยถือต้นนะครับเคยถือรถไปกับต้นแม่ถือรถต้นบ่ตอนนะว่ายแม่ล่ะอันไปตัดกันแก่ไปต้นจาโบจะต้นบ่ต้นล่ะเนาะยังบ่เว้าหลายออกให้ซื้อให้ซื้อออกซื้อพันเดียวนั่นเลี่ยมขนาดสี่พันเดียวสรุปแล้วแม่เพิ่นก็ไปซื้อกับคันนี้ประมาณ40,000บ่ตะกี้สมัยตะกี้30,000กว่าสมัย10ปีที่แล้วมันก็โตท็อปอยู่ได้ตัวนี้มันก็แพงอยู่นี่จักหยังนะครับเบรกก็บ่มีเดี๋ยวสิไปซ่อมให้เพิ่นเบรกก็บ่มีมีคันแหลกเด้อแต่ผมซีนี่โอ้ยตะกี้รถคัน10ปีที่แล้วหมู่แม่ออกแล้วคนยังมาหลายบัดคนนึงเอาสีนี่มาโอ้ยสบาย10ปีที่แล้วนี่10กว่าปีที่แล้วนี่คันนี้มันก็เวียบเนาะตอนผมอยู่ม.2ตอนผมอยู่ปวช.ประมาณม.6ม.5ม.6ตอนผมอยู่ม.5ม.6ตัวนี้ผมอยู่ปวช.2อย่างปวช.3ก็สิอายุ17 18ปีผมตอนนี้ผมก็30กว่าล่ะ33ล่ะนี่10กว่าปีไปซ่อมนะครับเดี๋ยวไปซ่อมซั่นนี่จักหยังเป็นหยังดอกรถเบรกก็บ่มีมาแต่มันตาติดไหลโคตรรถมาแห้งขี่บ่ได้จักขี่บ่ได้จักคันถ้าแม่นมีโอกาสผมสิพาไปเมืองอยู่ในเฮือนผมอีกนะครับอยู่ในเฮือนอีก2คันนะครับรถมอเตอร์ไซค์นั้นจักหยังดอกมันเป็นรถโบราณบ่อยากขายมันเป็นอารมณ์สิบ่อยากขายเนาะครับเออโอ้มันขอบครัวหันตานี่คันนี้ก็สิเอาไปซ่อมอีกมันคือคันนี้มันเป็นหยังนี่
นี่เอาไปซ่อมทำมันเอาเงินทำมันเอาเงินไอ้หมื่นสองสามหมื่นเอาไปซื้อรถคันใหม่มันสิได้คันเดียวแต่ว่าถ้าเขาเอาเงินตัวนั้นมาซ่อมมันก็จะได้สองคันแล้วก็มันก็สิเป็นความผูกพันเพราะว่าตัวนี้มันอยู่กับเพิ่นมาโดนแล้วอยู่กับเพิ่นมาโดนแล้วเนาะไอ้ผู้เฒ่าหรืออีหยังถอยถอยข้ามหน่อยบันไดผู้40โลครับเอาไปซ่อมเองนะครับบ่ได้เอาไปให้ห่านเขาเด้อเอาไปซ่อมเองไอ้สร้างก่อนนี่พี่เคยซ่อมเองอยู่เห็นนะครับเอาไปซ่อมมาตัวไหนเฮาซ่อมได้เฮาก็สิซ่อมเองนะครับตัวไหนที่เราซ่อมได้เราก็จะซ่อมเองนะครับยกตัวอย่างพวกเบรกพวกอันนี้เฮามีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับนี่พี่เคยผมกับเป็นสร้างผมเองกับพ่อดิมีพื้นฐานอยู่ตะกี้ก็เด็กแว่นให้กันสำรองสำรถแต่งรถพื้นฐานที่เป็นได้อยู่เบรกบ่อยู่สิก็เติมน้ำมันเบรกก็ได้พวกปั๊มพวกหยังก็พอเฮ็ดได้พื้นฐานพวกไอ้ควันเครื่องเฮาก็พอมีคนอยู่ทหารเฮาก็มีอ้ายมีสายมีหยังเพิ่นสิเพิ่นเฮ็ดซ่อมเป็นก็หลายอยู่ครับถ้าบ่ได้อีหลีเฮาค่อยไปหาสร้างตัวใดที่เห็นตัวใดที่มันหามันเฮ็ดอันนั้นบ่ได้นะเดี๋ยวเฮาซ่อมบ่ได้ค่อยสิไปหาสร้างครับตกหรอ2ตัวมันเก่งเลยนี่เด้อนี่นะครับเดี๋ยวถ้ามันมีโอกาสเดี๋ยวจังได๋สิเก็บภาพบรรยากาศการเอาไปซ่อมมึงรีวิวภาพไปรีวิวซ่อมอยู่หลังบ้านนะครับเดี๋ยวถามมึงนะครับว่าเฮาสิเฮ็ดหยังเนี่ยเบื้องต้นนะครับมื้อแรกนี่กลับไปนี่สิสร้างของนะครับสร้างของหรือบ่ก็สิไปเมืองตัวใดที่มันสร้างได้สิสร้างตัวใดมันซื้อได้ก็สิไปซื้อเพราะว่าอยู่ในเมืองครับเฮาอยู่ใกล้ตัวเมืองก็มีซื้ออยู่ยกตัวอย่างทองสิพร้อมกับขาดแล้วก็ต้องซื้อนี่สิต้นนี้เบื้องต้นนี่มาหอดเงินนี่เอาลงจังก่อนเอาไปล้างก่อนเนาะลงเรือรถก่อนเอาลงแน่นอนละเบื้องต้นเอาลงก่อนต้องเอาไปล้างให้มันทําความสะอาดก่อนมัดก่อนมัดก่อนเอาบ่มัดบ่เขียนเด้หน้าโหดอยู่ในโหมดคิตตี้นะครับตัวนี้มันนี่นะครับนี่มันนี่ตัวนี้อ่างเปานะครับนี่ตัวนี้นี่พากินนะครับนี่พากินอากินยังเรียนครับเด็กพวกอ่างเปาครับมันหนีบ่ได้ครับเพราะว่าพากินยังหน่อยอยู่2ตัวนี่ตัวใหญ่มันเบียดเสียเดียวพากินล่มเลยนะครับแต่ถ้ามีโอกาสนะครับมีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปเมืองบรรยากาศการซ่อมรถครับผมถ้าแม่นอันนั้นโอ้เป็นตะหยากอยู่นะครับงานหยาบอยู่ตัวนี้เอาไปซ่อมก็พอกับสิเบิดหน่อยคือสิมันขั้นนึงก็เกือบเหยียบเงินอยู่แล้วครับเอาไปซ่อมเพราะว่าต้องเฮ็ดเครื่องเฮ็ดหลายอย่างก็จะไฟท่าอีกทีนี้เราไปซ่อมกับเขาก็สิเห็นอยู่แต่ว่าเฮาอันใดที่เฮาสิซ่อมได้เฮาก็อันนั้นเนาะครับเฮาก็สิเปลี่ยนเองหรือซ่อมเองนะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวสิพามามึงใหม่เด้อครับสําหรับวันนี้ก็ไปก่อนเมื่อก่อนบัดนี้ครับไปเปิดเพลงขึ้นขนาดครับบัดนี้ไปเปล่าเปล่าเฮ้ยเปิดไปเลยมาเจอครับสภาพตอนนี้ร่างขวานใหม่นะครับขวานลูกสูบใหม่เอาลูกสูบไปขวานแล้วก็มาประกอบคืนว่าเครื่องมันยังดีๆอยู่นะครับมันควรออกจังซี่ควรออกเฉยๆนะครับก็มั่งลื้อออกไปควันเอาไปคว้านใหม่แล้วก็บดลูกว่าวนู่นนี่นั่นนะครับผมก็บ่ฮู้ว่าสร้างเพิ่นดอกนี่นี่อายเพิ่นเห็นนะครับว่าจังได๋ผมก็เชื่อเบิดนะวางนี่ก็ได้เบิดนะครับนี่บางคันนี่พากันเว้าเล่นนะครับนี่ไอ้ควันโอ้ประกอบกําลังประกอบน็อตรุดเข้าไปข้างในก็ใครอยู่หาเห็นอันนี้เราอารมณ์เดียวกันนะครับบางทีเข้าไปผมเคยซ่อมเคยยังดูเนาะนี่ครับสภาพตอนนี้ร่างขวานใหม่นะครับขวานลูกสูบใหม่เอาลูกสูบไปขวานแล้วก็มาประกอบคืนว่าเครื่องมันยังดีๆอยู่นะครับมันควรออกจังซี่ควรออกเฉยๆนะครับก็มั่งลื้อออกไปควานเอาไปควานใหม่แล้วก็บดลูกว่าวนู่นนี่นั่นนะครับผมก็บ่ฮู้ว่าสร้างเพิ่นดอกนี่อายเพิ่นเห็นนะครับว่าจังได๋ผมก็เชื่อเบิดนะวางนี่ก็ได้เบิดนะครับนี่บางคันนี่พากันเว้าเล่นนะครับนี่
ไอ้ขวานโอ้ประกอบกําลังประกอบน็อตรุดเข้าไปข้างในก็ใครอยู่หาเห็นอันนี้เราอารมณ์เดียวกันนะครับบางทีเฮาไปผมเคยสอบเคยยังดูเนาะเพิ่นมีความรู้ครับเพิ่นมีความรู้เนี่ยครับมีความรู้ซื้อว่าพ่อนะครับมันต้องขยันนํานะครับครับผมนี่ผมบางทีผมก็เฮ็ดเป็นนู่นนี่เนาะเป็นอยู่ทอเปลี่ยนทงเปลี่ยนทองนี่บางทีผมเคยอยากขี้ขาดแน่ถ้าบ่จําเป็นก็บ่จะเฮ็ดดอกปลายงปลายางนี่ก็บ่เฮ็ดได้ครับขนาดเติมลมนี่ยังจ้างเขาเด้บางทีนี่มันเขาให้เติมฟรีนี่เติมฟรีแต่ว่าเขาก็เสีย5บาทพอนี่ให้ยังมาเติมให้ติต้องขยันนําบางทีหูซื่อๆก็มีความรู้ซื่อก็บ่เกิดความสําเร็จตัวนี้ก็จักถามมึงนะครับว่าสิติดบ่แค่นั้นนะครับอันนี้ก็หมู่เบอร์ซื่อแล้วครับนี่ไปติดแล้วติดไปแล้ว 1,000 เดี๋ยวซื้อมาเปลี่ยนทอมันน่ะเอามาติดก่อนติดไปทีละขั้นแล้วค่อยเฮ็ดไปตามสเต็ปนี่นะครับโอ้ยเสร็จไปแล้ว1,000นะครับแล้วไป1,000แล้วนะครับขั้นนี้ก็ติดแล้วแต่ว่าทอนะครับที่ว่าอาจสิเสียงดังก่อนมาทอมันนั่นตอนมันขาดเฮาเฮ็ดจังอันดับแรกเฮ็ดไปตามสเต็ปนะครับซ่อมเครื่องมันก่อนนะครับให้มันติดมันมีควันนะครับก่อนหน้านี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับลูกสูบแล้วก็แหวนมันถึงอยู่ในระบบของเขานี่แหละเฮ็ดใหม่มันก็จะเครื่องมันก็จะฟิตกว่าเดิมแล้วก็จะไม่เปลืองน้ํามันนู่นนี่นั่นนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้มันเป็นควันที่เหม็นคิ้วเถอะครับควันขาวๆนะครับพ่อเราก็จะสั่งซื้อมาใหม่กับตัวนั้นอีกคันนึงนะครับ ตัวนี้ได้แล้วตาติดเหรอมั่งเศร้ามั่งตอนเศร้าแล้วก็เอาไปให้เขาขวานใหม่เอาไปให้เขาจางโล่งคืนก็เฮ็ดใหม่แล้วก็เอามาประกอบตอนบ่ายโมงติดเลยนะครับเอ้าขายอยู่นี่ละตอนนี้ขับลองขับนะครับขับแรงไม่ได้นะครับมาคอยขับดัดฝนมานี่ละพอดีเลยฝนก็ตกนะครับพี่น้องผ่านไปแล้ว1,000เหลืออีกคันนี่ตอนนี้เหลือคันนี่เช่นคือกันอาการเดียวกันมาต่อไปเดี๋ยวถามมึงติดตามตอนต่อไปเดี๋ยวเริ่มกันใหม่แล้วเว้ยนะก็หุ่มจะไม่ยักบาทป่ะนะก็ยังดอกมืออยู่ไกลๆมันก็ยังมาถึงจับบ่ถึงห้างถึงจับตรงนี้ถ้าจับตรงนี้ก็สิบ่ถึงมันก็สิบังใหม่อีกนี่นะครับหลังจากซ่อมแล้วนะครับเรื่องการซ่อมก็ต้องพักซ่อมเครื่องก่อนนะครับเราต้องซ่อมเครื่องมันก่อนแล้วค่อยมาซ่อมอิสเซอรี่พวกล้อพวกเครื่องอันนั้นมันเครื่องทีมันนะครับนี่พวกนี้โมเมนต์ไปซ่อมมันก่อนนะครับโมเมนต์มาไปซ่อมไอ้ซ่อมยางซ่อมพาบิซ่อมโชคซ่อมยังซ่อมเฟรมล่างรถก่อนนะครับค่อยติดมาซ่อมเครื่องบางทีสเต็ปการซ่อมนะครับซ่อมพวกนี้แล้วเบิดแต่ว่าไปเฮ็ดเครื่องบ่ติดตําบ่เว้าครับพี่น้องนะสเต็ปเขาก็เฮ็ดไอ้ซ่อมให้เครื่องมันติดก่อนแล้วก็ขายมันขับได้เบรกอยู่นะครับสําคัญก็คือเบรกนะครับสตาร์ทบ่ติดทางมันไอ้ก่อนที่เคลื่อนตัวออกไปข้างนอกหรือขับออกไปนี่เบรกต้องอยู่ก่อนนะครับเบรกต้องอยู่ดีนะครับครับรถแห้งบ่ได้ถ้าเบรกบ่มีก็ทำเอาชีวิตจะพร้อมไปฝากไปกับทางหลวงนะครับนี่ต่างออกมันก็ห้ามตัวนะครับแต่ว่าอีกบ่โดนครับบ่ถึง50,000ครับไอ้คือสิเป็นรถเก่าคือเก่าครับห้างโอ้บ่แม่นก็สิสกปรกคือเก่าเพราะว่าผู้เฒ่าเพิ่นขี่อยู่นําหน้าขี่หินแห่หรือทางแดงนะครับมันก็จะเปื้อนเจอแต่เฮาส่งหมอกงานเฮาต้องเอาคันดีๆเพิ่นเด้เฮ็ดงามให้เพิ่นประมาณนี้นะครับต้องซื้อเลยนี่นะครับหลังเอามาใกล้ๆก็ได้พี่นี่ครับหลังจากเราซ่อมแล้วนะครับเราซ่อมเสร็จโมดิฟายนู่นนี่นั่นนะครับก็จะตกสองคันนี้นะครับก็จะตกอยู่ที่ 7,000 ต้นๆนะครับ 7,000 กว่านะครับทั้งค่าซ่อมอันนี้ไม่ได้คิดค่าแรงนะครับเพราะว่าเราซ่อมเองกับพี่ชายนะครับแล้วก็ให้พี่ๆที่มีความรู้อีกนะครับหายยังอยู่นี่ฮะ
มีความรู้ด้านนี้มีประสบการณ์ก็ดีก็ให้คำนวณเมืองเข้ากับซ่อมเป็นพื้นฐานนี่สรุปแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นล้อเองก็ดีนะครับเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางเปลี่ยนสิ่งซกสื่อผ้าเบรกไม้สื่ออันนี้ไม้สื่อนี้ไม้สื่อซ่อมนี้ไม้ต้นนี้ก็ถือคล้ายๆกันสื่อคันนี้ไม้แล้วก็ซ่อมเปลี่ยนยางใหม่เปลี่ยนล้อใหม่เนื่องจากล้อมันผุมันพังหมดนะครับแล้วก็ทำเครื่องมาใหม่นะครับเฮ็ดเครื่องใหม่เปลี่ยนท่อใหม่ทั้ง2คันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอยู่ที่ 7,000 ถ้าเราเอาไปซ่อมถ้าเราเอาไปซ่อมเองก็ไม่รู้ว่ามันจะราคาเท่าไหร่นะครับเรื่องเองเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะราคาเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีค่าช่างด้วยนะครับนี่มาคราวนี้ลองเอาลองเดี๋ยวติให้แพมครับนะครับอย่างที่พ่อเป็นวิทยาทานนะครับพ่อเป็นวิทยาทานครับบางคนเผื่อแม่หรืออันบางคนเพิ่นอยากได้เครื่องไม้อยากได้ขั้นไม้ก็แล้วแต่เหตุผลนะครับตัวนี้แล้วแต่ผู้ใดจะตัดสินใจนะครับเอาเครื่องเอาขั้นเก่าไปซ่อมก็ได้หรือสิซื้อขั้นไม้ก็ได้แล้วแต่ดุลพินิจของคนนะครับตอนนี้ผมเอามาชมให้ชมเฉยๆนะครับว่าแม่ผมเพิ่นบ่ได้ซีเรียสนะครับบ่ได้ซีเรียสแล้วก็บ่ได้ซีเรียสว่าอยากได้ขั้นไม้นะครับเนื่องจากขั้นเก่าแกก็สามารถเอาไปซ่อมได้นะครับถ้าบ่ซ่อมมันก็จะเป็นรถเก่าครับถ้าเฮาบ่เอาไปซ่อมคันนี้มันก็สิจอดอยู่ทงหน้าเก่าไปซื้อเฮามาซ่อมมันก็บ่ได้พังหยังหลายนะครับพอซ่อมได้นะครับยังสิเคยบอกครับว่าถ้าเฮาเอาไอ้ปัญญาเศรษฐกิจนะครับมาตามห่วง2เงื่อนไขมาจับมันก็สิพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็มีภูมิกันแล้วก็2เงื่อนไขก็คือมีความรู้นะครับถ้าเฮาบ่มีความรู้เรื่องนี้เฮาก็บ่สามารถเฮ็ดได้นะครับให้เกิดสําเร็จได้นะครับมีคุณธรรมนะครับบ่ไปเบียดเบียนคนอื่นนี่เฮาก็เฮ็ดกันเองบ่ได้ไปยืมเงินผู้ใดมาบ่ไปยืมเงินผู้ใดมาซ่อมนะครับนี่แหละครับเอาบ่ว่าสิเขินหยังถ้าแม่นเฮายึดแนวทางซั่นน่ะมันก็สิใต้ได้เบิดนะครับมีพ่อเพียงพ่อประมาณนะครับแล้วก็มีเหตุผลก็คือหยังถ้าเฮาอยากได้ขั้นใหม่ที่บ่มีเหตุผลบ่มีไผบ่อยากได้ขั้นใหม่ดอกครับพี่น้องมีแต่คนอยากได้ขั้นใหม่นะครับนี่มีเหตุผลแล้วก็มีภูมิกันคือหยังถ้ามันพังมาแต่นี่เฮาก็สามารถซ่อมเองได้นะครับเฮากับพ่อมีอันความรู้เล็กๆน้อยๆตัวนี้แต่ในกรณีที่เฮาเป็นสร้างนะครับพ่อมีพื้นฐานครับบางคนว่าโอ้ยซ่อมเองก็น่าว่าซั่นถ้าผู้ใดบ่เป็นสร้างนะครับแนะนําให้ไปหาสร้างนะครับอย่ามาซ่อมเองมันใส่เวลาแฮงนะครับยากนะครับนี่ขนาดผมเป็นพื้นฐานนี่ผมก็ยังงุ่มๆเซาๆนะครับกับอ้ายเพิ่นแต่ว่าอ้ายเพิ่นสิมีความรู้แหละหลายกว่าผมอยู่เพิ่นประสบการณ์หลายนะครับบัดนี้สิพามาครับมึงจักติดบ่ติดนะครับหลังจากล้างแล้วนี่คันติดอยู่แล้วครับมาเป็นซีเรียสนะครับว่าโอ้ยรถบ่มีกระจกบ่ซั่นบ่มีหยังกระจกใจเย็นๆครับเดี๋ยวค่อยซื้อมาใส่ครับตัวนี้เฮาเอาไปแต่บ่ทันได้เอาออกถนนหลวงนะครับถนนหลวงบ่แนะนําเด้อครับพวกบ่มีกระจกนี่อย่าขี่ไปเด้อครับเดี๋ยวสิมีปัญหากับเพิ่นไปแม่ลองขี่เมืองคันนี่นี่คันนี้เป็นครูขวัญเพิ่นเด้อครับคันนี้เป็นครูขวัญแม่เด้อครับนี่ก็เพิ่นสิบ่อยากให้ซื้อใหม่คันนี้เพิ่นเคยถือส้วนแล้วเพิ่นขี่บ่เกิน40เด้อครับเบรกบ่มีตะกี้เบรกบ่อยู่เหยียบจนสิอันนั้นเพิ่นใส่ครับประมาณ20เพิ่นใส่กะระยะเอาเวลาที่ฮอดอีก20เมตรที่ฮอดเพิ่นสิพ้นแล้วครับแล้วก็เอาตีนเบรกตะกี้นั่นไปตอนนี้ซ่อมเบรกซ่อมยางให้เพิ่นเรียบร้อยนะครับซ่อมเบรกหน้าเบรกหลังแล้วก็ล้อยางเปลี่ยนให้เบิดท่อก็เปลี่ยนให้ใหม่ตะกี้นั่นย้ายเฮียนนี่ย้ายนางนี่ครับรถไปไสนี่เค้าฮู้เบิดครับเพราะว่าท่อมันขาดตบๆๆ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 ไปเลยนะท่อตอนนี้ท่อเสียงดังคือเขาแล้วปะตันเป็นจังได๋ตรวจบ่ดีอยู่บ่ดีกว่าเก่าอยู่บ่ดีตัวเป็นจังได๋บัดนี้ถูกใจอยู่บ่เมื่อกี้ไปก็สิดีกว่ารถก็เห็นว่ารถไปมันก็มารถคู่ขวัญนะครับบางคนก็อยากได้คันใหม่ก็แล้วแต่นะครับตัวนี้ผู้เฒ่านะครับเพิ่นอยากได้เฮาบ่ว่าแต่ผู้เฒ่าหรอกครับเฮาคือกันแหละครับถ้าแม่นเห็นขี่ไปแล้วมันถูกใจหรือมันถูกสโลกหรือมันมีความผูกพันกับรถคันนั้นก็เพิ่นก็บ่อยากได้คันใหม่นะครับตัวนี้เพราะว่ารถคันใหม่กับพ่อมีอยู่ขี่กับลูกกับหลานก็ได้ดอกรถยกรถยนต์หมดนั้นนะครับตัวนี้เอาไปไว้หน้าครับเวลาเพิ่นไปขายของตลาดแค่นั้นแหละครับไปสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะพามาชมบรรยากาศแล้วก็พามาซ่อมรถซื้อครับเพื่อเป็นประโยชน์บ่มากก็น้อยบ่เป็นวิทยาทานนะครับเพื่อหลายๆคนเอาอยากได้รถใหม่กับลูกอยู่ตอนนี้นะครับไปมาตอนนี้บ๊ายบายก่อนคินบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวพาคินโตขึ้นจะซื้อจักรยานให้โหคือเอาจักรยานนั้นไปแม่บ๊ายบายก่อน
นี่บ๊ายบายไปอ่ะแม่บ๊ายบายไปบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายอ่างเปาบ๊ายบายไปเปาขึ้นรถอยู่บ่ไปบ้านพี่ดิล่ะฮะบ้านพี Bye.